เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคเผยไทยป่วยโควิดเพิ่มอีก78รายติดเชื้อในประเทศ74รายเสียชีวิตเพิ่ม1รายสะสม87รายค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบค.เปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันจันทร์ที่15มีนาคม2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่116ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่78รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,005 รายรักษาหายกลับบ้านแล้วรักษาอยู่684รายเสียชีวิตใหม่1รายรวม87รายค่ะโดยผู้เสียชีวิตรายใหม่เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ88ปีอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเนื้องอกในสมองซึ่งพบว่าคนในครอบครัวมีการค้าขายที่ตลาดพรพัฒน์แต่ที่น่าสังเกตคือคนในบ้านไม่พบการติดเชื้อเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2564มีอาการไข้ไอมีเสมหะหายใจลำบากเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลยืนยันพบเชื้อค่ะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นจึงใช้เครื่องช่วยหายใจเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดความดันโลหิตต่ำและเสียชีวิตเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ74รายเป็นการค้นหาเชิงรุกโรงงาน59รายและเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ15รายและเดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตจควอรันทีน4รายโดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ตามพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยรายใหม่39รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 16,727 รายกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยรายใหม่23รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,140 รายและจังหวัดอื่นๆมีผู้ป่วยรายใหม่12รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,744 รายค่ะตอนที่พลเอกประวิตรปัดสสกรุงเทพมหานครขอโควต้ารัฐมนตรีตอบสื่อเสียงสูงบอกไม่มีย้ำคุยกันรู้เรื่องแล้วค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวสสกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐยังคงเคลื่อนไหวขอโควต้ารัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีและเมื่อวานบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วจึงถามย้อนกลับสื่อมวลชนทำไมให้สัมภาษณ์แล้วไม่ดูบ้างหรือพร้อมกันนี้พลเอกประวิตรได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่1ทับ2564โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี2563ทับ64อย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงปลายฤดูแล้งคาดเดือนเมษายนปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติ 20% ค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับผู้ต้องหาเครือข่ายกุ๊กระยองยึดบ้านพักมูลค่ากว่า35ล้านบาทและเจอแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ6ตัวค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังชุดสยบภัยรีพร้อมหมายค้นในบ้านพักหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังสืบสวนพบว่าเป็นที่อยู่ของนายทัศเทพหรือนุกผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเครือข่ายของกุ๊กระยองที่ถูกจับไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจากการสอบปากคำผู้ต้องหายอมรับว่ารู้จักกับนายกุ๊กและทำหน้าที่โอนเงินให้กับบัญชีปลายทางที่ไม่รู้จักครั้งละ 1-2 แสนบาทและรับงานต่อมาจากนายโต้งซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดในเรือนจำพร้อมยอมรับว่าเสพยาเคตามีนและพบอุปกรณ์การเสพพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งในห้องนอนส่วนบิดาของผู้ต้องหายอมรับนะคะว่าลูกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างซึ่งก็ได้ตักเตือนและขอให้เลิกที่ผ่านมายอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกเพราะต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวจึงอาจทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวว่าคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษค่ะทางด้านพลตำรวจตรีวัชรินทร์บุญคงผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2เปิดเผยว่าชุดสืบสวนได้ขยายผลหลังจากจับนายกุ๊กได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาและพบว่ามีการวางเครือข่ายทั้งการกระจายยาเสพติดในพื้นที่และรับโอนเงินให้กับเจ้าของยาเสพติดนอกจากนั้นยังได้ขยายผลมาตรวจยึดบ้านพักภรรยาของนายกุ๊ก
พื้นที่ประมาณ2ไร่2งานมูลค่ากว่า35ล้านบาทแต่ไม่พบตัวภรรยาของผู้ต้องหาและมีแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ6ตัวที่ถูกเลี้ยงไว้ในกรงหลังบ้านทำให้เจ้าหน้าที่ต้องให้กรมปศุสัตว์ระยองมาตรวจสอบและยึดอายัดไว้ตรวจสอบก่อนจะให้สำนักงานปปส.ขายทอดตลาดต่อไปซึ่งต้องทำโดยเร็วที่สุดเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิตและมีภาระค่าใช้จ่ายหากต้องเก็บไว้ดูแลค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN